มาแต่ชลบุรีฟาร์มไก่ครับทำไฟฟ้าไฟฟ้าที่ฟาร์มไก่ครับก็มาแต่ที่อื่นมาแต่ที่อื่นก็กลัวเขาติดด้วยครับครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเราเป็นก็ต้องรอครบ4วันถึงจะรู้ครับตอนนี้ก็กักตัวอยู่ครับก็เลยไม่ได้ไปไหนตื่นมาก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกครับล้างหน้าแล้วก็มากินข้าวแล้วก็ซ่อมรถถอดครับก็เหงาเมื่อวานลูกชายโทรมาหาแม่ปีนี้เหงาไม่สงกรานต์ครับไม่ได้กลับบ้านเลยไม่ได้กลับบ้านจองตั๋วไว้ก็คืนตั๋วหมดไม่ได้มาแต่ก่อนก็ไปส่งตลาดทีนี้พอดีมันเจอโรคเนี่ยก็เลยแม่ค้าไม่ได้ขายแม่ค้าตลาดนัดก็ไม่ได้ขายก็เลยส่งแต่เฉพาะที่บ้านแล้วขาดรายได้เยอะไหมครับเนี่ยก็ขาดเยอะอยู่ปกติจะได้วันละ200 200ถึง300แต่เดี๋ยวนี้เหลือแค่วันละ7 80บาทพอได้ซื้อกับข้าวแต่จะใช้อย่างอื่นก็ไม่มีก็รออยู่เห็นว่าเขาลงทะเบียนอะไรรายได้กระทบกับโควิดอะไรนี่ลงทะเบียนก็ไม่ผ่านกับเขาแต่ก่อนไม่มีตลาดนัดเนาะแล้วเราจะส่งตามแม่ค้าตลาดนัดอย่าง2เจ้าอย่างนี้เขาก็สั่งเจ้าละ100กว่าบาทอย่างนี้เราก็ได้ละ300แต่ตอนนี้ก็ไม่มีเขาขายเฉพาะในบ้านเขาก็ขายไม่หมดบางวันเขาก็ไม่ได้สั่งถ้าอย่างวันนี้เขาสั่งกิโลนึงอย่างนี้ถ้าเขาขายไม่หมดพรุ่งนี้เขาก็งดเขาก็ขายของเก่าไปก่อนคือมีคำสั่งจากท่านผู้ว่านะฮะให้ตั้งศูนย์คัดกรองในหมู่บ้านซึ่งผมก็ตั้งที่ศาลาประชาคมฮะใครเข้าออกหมู่บ้านเนี่ยก็ต้องลงทะเบียนครับเขาออกมาจากไหนมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงไหมเพราะอะไรคือเราศึกษาทั้งผลกระทบด้วยแนะนำให้ต้องกักตัวเองที่บ้านครับ14วันผมผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับผู้ช่วยอสมฮะก็ต้องตรวจเยี่ยมอยู่ทุกวันครับตรวจเยี่ยมเพื่อวัดอุณหภูมิว่ามีไข้ไหมอะไรไหมฮะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทุกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนสามสิบหกจุดสองปกติเท่าเดิมนิดหนึ่งเหรอโอ้ไหนตาเสร็จด้วยไหมไปหาหมอตายจนเดือนหนึ่งหมดเลยเดือนหนึ่งเต็มสามสิบหกจุดสามช่วงสงกรานต์นี้จะปกติเนี่ยจะมีผ้าป่าอะไรมาเยอะแยะเลยแต่ตอนนี้งดหมดเลยครับงดหมดยกเว้นงานศพแต่ว่าต้องขออนุญาตแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ในการจัดการงานนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยก็จะนิมนต์พระมาสวดเนี่ยก็คือจะมาทั้งวัดนั่นแหละฮะมาทั้งวัดแต่ตอนนี้ก็ขอความร่วมมือว่าขอแค่4องค์ในส่วนของพรกฉุกเฉินฮะหลัง4ทุ่มขึ้นไปนี่ก็ห้ามชาวบ้านออกนอกบ้านแม้แต่การที่จะไปหากบหาเขียดในวิถีชาวบ้านนี่ก็ต้องขอความร่วมมือกันว่าให้กลับก่อน4ทุ่มนะแล้วก็หลัง4ทุ่มอย่าออกนะก็ต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณพี่น้องอย่างในหมู่บ้านของผมเนี่ยนะฮะความมีใจเนาะใจที่อยากที่จะอยู่กับทําให้ชุมชนตัวเองเนี่ยคือผมไม่รู้นะว่าที่อื่นเนี่ยเป็นแบบไหนแต่ในชุมชนผมเนี่ยจะยินดีมากเลยครับจะรีบกระโจนเข้ามาช่วยกันเข้ามาช่วยเหลือกันมันอาจจะเป็นความรักชุมชนนะฮะความรักหมู่บ้านก็เลยไม่มีเงื่อนไขใดๆที่จะมาทํางานไม่มีเงื่อนไขนะฮะจะไม่มีว่าถ้าต้องจ่ายผมนะต้องนั่นนะต้องมีค่าตอบแทนนะนี่เขาจะไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยครับชนบทเนี่ยความเป็นจิตอาสานี่จะสูงกว่านะจะสูงกว่าคนในเมืองทำงานหนักทุกวันครับทำงานหนักทุกวันในภาวะวิกฤตแบบนี้บางครั้งเราก็ต้องรออย่างเช่นเครื่องวัดอุณหภูมิอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่มีงบประมาณไปจัดซื้อก็ต้องรอจากหน่วยงานอื่นเนี่ยจัดซื้อมาให้เราเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันเป็นเรื่องของขวัญกำลังใจด้วยนะครับไฟฉายกระบอกเดียวเนี่ยมันสามารถสร้างขวัญกำลังใจให้ในที่มืดได้แบบมากมายนะครับดีกว่าเราไปยืนเดินมืดๆนะในขณะที่เรามีงบประมาณซื้อไปฉายกระบอกเดียวเนี่ยส่องนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นผมว่านะเหนื่อยวะเพื่อจะผ่านเข้าออกเพื่อตรวจนะครับหากเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินนะครับจะมีคนอยู่ประมาณ10กว่าจำพวกนะครับตามที่กฎหมาย
กำหนดนะครับบุคคลพวกนี้จะต้องมีหนังสืออนุญาตหรือว่าเป็นบุคคลที่ได้อนุญาตตามกฎหมายเลยนะครับก็ต้องตรวจดูบุคคลประเภทหนึ่งก็คือบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยผู้ดูแลผู้ป่วยนะครับหรือญาติผู้ป่วยที่ต้องนำส่งหรือก็หรือจะเป็นแพทย์พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลนะครับเหล่านี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับคือคนพวกนี้จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายนะครับไม่ว่าจะมีหนังสือหรือไม่มีหนังสือผ่านแดนอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นคนที่อยู่ในข่ายที่ได้รับข้อยกเว้นอยู่แล้วนะครับส่วนบุคคลประเภทอื่นๆนะครับพวกที่ทำการขนส่งนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคพวกนี้เนี่ยจะต้องมีหนังสืออนุญาตนะครับจากส่วนราชการนะครับหรือจากนายจ้างนะครับซึ่งจะอนุญาตว่าให้รถคันนี้วิ่งเส้นทางไหนบ้างนะครับจากจังหวัดกรุงเทพมาที่จังหวัดบุรีรัมย์ใช้เส้นทางไหนนะครับเขาจะระบุมาในนั้นชัดเจนนะครับแล้วก็ในนั้นจะต้องระบุว่ารถคันนี้จะต้องมีคนประจำรถกี่คนการใดคือเอาไปประโยชน์ให้ครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าต้องทำตามระเบียบที่มีแต่เส้นนี้ผ่านได้ปกติครับไม่มีปัญหาขอรบกวนเวลาหน่อยได้ไหมถ้าโดนจับในด่านเนาะจะมอบให้เจ้าหน้าที่เนาะไปดำเนินคดีเราไม่มีหน้าที่ที่จะสอบสวนอย่างเต็มที่เหมือนเจ้าหน้าที่ของอำเภอเนาะเราก็โทรให้ทางอำเภอให้ทางอำเภอมารับตัวไปดำเนินคดีต่อไปจอดปุ๊บเราก็เรียนเชิญเขาลงมาให้หัวหน้าด่านนะครับสอบถามว่ามาจากไหนนะครับแล้วท่านมีบัตรผ่านไหมถ้ามีใบอนุญาตเราก็ปล่อยไปก่อนจะไปต้องถ่ายรูปร่วมกับหัวหน้าด่านก่อนนะครับถึงจะให้ไปเพื่อเป็นหลักฐานนะครับต้องถ่ายรูปถ้าไม่มีใบอนุญาตเราจะไม่ให้ผ่านเราจะกักตัวไว้ก่อนให้กำนันโทรเอาที่หน่วยที่ได้รับมอบหมายที่อำเภอมารับตัวไปดำเนินคดีต่อขอสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์เลยเหรอคะได้ถามสอบถามมาจากไหนครับหนูมาจากท่องพี่ค่ะทำงานอยู่ก็เลยเลิกงานดึกคือเราจับไปหลายรายแล้วไม่ได้เลือกปฏิบัติไม่ได้เลือกปฏิบัติสงสารเพราะว่าทุกคนเขาก็โดนคือตอนนี้เนี่ยเขาจะให้เฉพาะคนที่มีหน้าที่นะครับเช่นพวกหมอพวกพยาบาลพวกอะไรพวกนี้ส่งไปอำเภอที่ต้องการอำเภออำเภอเขาจะส่งไปที่ไหนครับถามพวกพี่เขาไม่ได้ไม่ได้ใครได้คือเราออกมาแล้วเราต้องคือก็ห้าหกเจ็ดที่ค่ะสถานตั้งแต่4ที่ถึงความผิดสำเร็จแล้วพี่ก็หัวแล้วพี่เขาต้องเชื่อหนูได้ยังไงครับก็เดี๋ยวไปประกันตัวหลังที่ออกมาก็ค่อยจะดูกันที่อำเภอทุกอย่างก็จะก็คืออันนี้คือจุดหน้าด่านเมื่อจับกลุ่มเสร็จก็จะส่งไปที่ฝ่ายผมก็วิ่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็ทำเป็นอสม.บางทีก็เขาโทรศัพท์ให้ไปช่วยเขาหรือไปอะไรสืบสวนอะไรนะต้องไปช่วยได้เท่าไหร่ก็ว่าคือว่าเราค่าแรงเราทำได้แล้วช่วยค่าแรงเพิ่มมานิดหน่อยคือว่าหาทุนใส่ตัวเองให้ลูกหลานเนาะงานนี้เราต้องช่วยว่าเราให้คนปลอดภัยเราปลอดภัยด้วยทำงานเพื่อส่วนรวมก็คือว่าเราก็ช่วยชาวบ้านในหมู่บ้านแล้วในตำบลเนาะ